ืออย่างนี้ครับคนที่ฝากเรื่องนี้มาชื่อว่าคุณโต้งค่ะคุณโต้งบอกว่าบ้านนี้มันเป็นบ้านเป็นหมู่บ้านครับคุณตีแล้วก็เป็นบ้านที่ว่ามีเป็นบ้านเดี่ยวแต่รั้วติดกันครับเขาซื้อบ้านหลังนี้มาเขาต้องการที่จะทำให้มันมีความสุขที่สุดจ้างคนมาจัดสวนเลยนะจัดสวนเพื่อให้มันสวยงามแต่คราวนี้ครับเพื่อนบ้านก็จัดสวนเหมือนกันแต่สวนเพื่อนบ้านคือเป็นต้นไม้ต้นใหญ่นะแล้วกิ่งมันก็เริ่มยื่นเข้ามาในตัวบ้านของคุณโต้งแล้วมันก็ยื่นล้ำมาด้านบนคือต้นไม้ของเพื่อนบ้านด้านล่างคือสวนคุณโต้งใบไม้มันก็ร่วงลงมาที่สวนเขาที่เขาจัดไว้มีบ่อน้องบ่อน้ำใบไม้ก็ร่วงลงมาร่วงลงมาเขาบอกฤดูอื่นๆยังไม่เท่าไหร่ฤดูหนาวที่ใบไม้มันผัดใบมันร่วงลงมาเต็มเลยเขาบอกว่าเคยไปคุยแล้วนะว่าถ้ายังไงอะตัดกิ่งที่มันยื่นเข้ามาได้ไหมคือต้องการแบบสมานฉันท์นะตัดกิ่งที่ยื่นมาในบ้านเขาได้ไหมอย่างน้อยตรงนั้นบ้านคุณคำตอบที่ได้มาคือถ้าตัดมันจากพุ่มสวยๆมันก็จะกลายเป็นเบี้ยวมีเหตุผลทรงมันไม่ได้ใช่ทรงมันไม่ได้แต่มันทรงมันยื่นมาในบ้านเขาไงคือแต่มันรบกวนผมไงใช่แต่เขาไม่สนใจพอเป็นงั้นปุ๊บจากการคุยก็แล้วเจรจาก็แล้วไม่เป็นผลครับไม่ดีขึ้นคุณต้องเลยใช้วิธีนี้เลยให้ช่างเอาเลื่อยไฟฟ้ามาตัดกิ่งที่ยื่นในบ้านตัวเองมันล้ำมาบ้านฉันนี่ใช่ตามกฎหมายทำได้ไหมผมก็ไม่กล้าฟันธงนะเออแต่ตัดแล้วฉันตัดสินใจฉันตัดแล้วตัดเสร็จไม่พอให้ช่างอ่ะโยนกลับไปบ้านโน้นอุ้ยก็ในเมื่อของบ้านคุณนี่ก็โยนกลับไปคืนใช่พอบ้านโน้นกลับมาจากที่ทำงานครับกลับมาเห็นสภาพต้นไม้ตัวเองกับที่มันกองเต็มพื้นเจ็บใจมาเอาเรื่องถึงหน้าบ้านเลยคุณโต้งก็ออกไปเสร็จปุ๊บก็บอกตัวว่าเฮ้ยก็ไม้บ้านคุณมันยื่นมาเราก็บอกหลายหนแล้วว่าให้ตัดก็ไม่ตัดเกิดปากเสียงกันสุดท้ายถึงขั้นชกต่อยครับเจ็บหัวกันต่อยกันนัวเลยหน้าบ้านกว่าจะมีคนแยกเราก็แยกย้ายกันนั่นคือเหตุการณ์ของเดือนพฤศจิกาต่อมาครับช่วงเดือนธันวาคมในช่วงที่ปลายปีเนาะมันก็จะมีพวกบริษัทต่างๆอย่างที่บอกว่าหมู่บ้านนี้หมู่บ้านค่อนข้างมีเงินดังนั้นต่างคนต่างก็เป็นเจ้าของบริษัทอะไรประมาณนี้ตัวคุณโต้งเองเขาก็มีบริษัทตัวเองก็จะมีลูกค้าเอากระเช้ามาให้เอาของขวัญมาให้ประมาณนี้คุณโต้งเขาก็รับแล้วก็ไว้ที่บริษัทไว้ตัวแฟนคุณโต้งเองก็มีบริษัทของตัวเองเหมือนกันก็มีคนเอาของไว้พอช่วงปีใหม่ตัวคุณโต้งเองครับเขาก็ไปเที่ยวกับภรรยากับลูกเขามีลูกเล็กคนหนึ่งก็ไปเที่ยวกันพอเที่ยวเสร็จกลับมาสิ่งที่คุณต้องตกใจคือเพื่อนบ้านตัดต้นไม้จนเหลือพุ่มเตี้ยๆไม่ยื่นเข้ามาในบ้านเขาเลยแล้วก็ใบไม้ต่อให้มันร่วงก็จะร่วงในสวนเขาเท่านั้นคุณต้องแบบเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะมันเกิดมิติใหม่มากอ่ะก็เอ้าแต่ยังไงก็บ้านเขาไงเขาอาจจะรู้สึกอะไรก็แล้วแต่เขาสำนึกได้ประมาณนั้นเออแต่คุณโต้เนื่องจากมันมีการชกต่อยกันแล้วสัมพันธภาพมันไม่ดีแล้วแหละก็ไม่ได้มองในแง่บวกโอเคก็แล้วแต่คุณคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณคราวนี้ครับพอเราเปิดงานตัวคุณโต้เองก็จะการไปขนพวกกระเช้าพวกของขวัญอะไรพวกนี้กลับมาจากบริษัทแล้วก็มาไว้ในห้องรับแขกส่วนตัวภรรยาเองก็เหมือนกันก็ต้องไปเอาของขวัญของเขามาห้องรับแขกของมันค่อนข้างเยอะพอเราวางกองกันเสร็จปุ๊บวันหนึ่งครับคุณโต้งบอกว่าเขาต้องรีบไปธุระตอนนี้เขาสายแล้วเขาก็รีบออกไปหน้าบ้านคุณตีรู้ไหมเจอสิ่งที่ช็อกหนักกว่าเดิมพอเราเปิดประตูรั้วไปปุ๊บเจอไอ้เพื่อนบ้านถือกล่องของขวัญไว้กล่องนึงนั่นสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่แล้วก็บอกว่ามาขอโทษในสิ่งที่เคยทำเมื่อปีที่แล้วเรามาตั้งต้นดีกันใหม่ทั้งหมดเลยได้ไหมแปลกแปลกเออก็ดีไงก็ดีไงผมคิดเหมือนแนคือแปลกๆอันนี้ก็แปลกๆแต่คราวนี้ด้วยความที่เขาก็ต้องรีบไปทำงานก็เลยตัดใจขอบคุณครับแล้วก็เอาเข้าบ้านแล้วก็ไปวางกองรวมกับไอ้ของขวัญที่อยู่ในห้องรับแขกทั้งหมดแต่ระหว่างเดินถือไปครับก็สังเกตว่ามันคือกล่องของขวัญที่ห่อด้วยกระดาษของห้างดังห้างหนึ่งที่ว่าซื้อมาได้มาห่อแล้วคราวนี้ฝีมือการห่อน่าจะห่อเองเพราะว่ามันไม่ได้ละเอียดเหมือนกับที่ว่าซื้อมาให้ของให้ดูไม่พิถีพิถันก็น่าจะพยายามพอสมควรแหละในการห่อให้ก็ไปวางกองรวมกันก่อนแล้วก็รีบออกไปธุระครับพอเรารีบไปธุระเสร็จปุ๊บระหว่างวันนั้นทั้งวันน่ะคุณโต้งบอกเขาไม่มีสมาธิเลยเพราะในใจคิดอย่างเดียวเลยมันเอาอะไรมาให้โอเคอยากรู้ว่าเอาอะไรมาให้วะ
จะเอามาแนวกวนหรือเปล่าหรืออะไรหรือทำของคือตอนนั้นน่ะคุณโต้ไม่ได้คิดเรื่องทำของเลยคิดแค่ว่าของในนั้นมันต้องกวนประมาณว่าเอาของสกปรกหรือของอะไรมาแกล้งแน่เลยพอกลับมาปุ๊บครับปรากฏว่าของในห้องรับแขกอ่ะมันไม่อยู่แล้วเพราะว่าตัวแฟนอ่ะให้แม่บ้านขนของเนี้ยไปไว้อีกห้องนึงเพราะว่าห้องรับแขกมันมีคนปีใหม่แล้วคนไปคนมาก็จะรับแขกก็เลยเดินเข้าไปห้องข้างๆที่เก็บของครับก็เจอคุยๆหน่อยก็เลยเจอของที่เพื่อนบ้านออกมาให้พอเจอเสร็จปุ๊บก็ฉีกเลยครับฉีกแกะกล่องออกมาดูเป็นตุ๊กตาหมีตัวนึงตุ๊กตาหมีที่คุณโต้บอกมันน่ารักนะคุณตีมันน่ารักมากตอนแรกยังคิดเลยว่าจะไปให้ลูกเล่นแต่พอคิดถึงพฤติกรรมที่ผ่านมาแล้วมันซ่อนกล้องไว้หรือเปล่ามันทำใจไม่ได้ไงวะเฮ้ยมันระแวงอะระแวงใช่มันระแวงไปแล้วก็เลยสุดท้ายก็เอาไงตุ๊กตาหมีตัวนี้ดีวะก็เลยวันแรกก็เลยโยนไว้ตรงนั้นก่อนไม่ได้เอาออกจากห้องไปก็ปิดห้องแล้วก็กลับเข้าห้องไปวันแรกไม่มีปัญหาอะไรวันต่อมาครับก็เดินไปในห้องแล้วก็สำรวจตุ๊กตาเพราะตอนนี้มาตอนเช้าแล้วก็สำรวจทุกซอกทุกมุมเลยว่าตุ๊กตาตัวนี้มันมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าจากการสำรวจไม่มีมันปกติมากก็เลยเริ่มคิดหรือว่าเขาจะสำนึกได้จริงๆวะแล้วก็อยากคืนดีจริงๆก็เลยตัดสินใจว่าเอ้าไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้แวะซื้อของแล้วก็ไปให้เขาขอบคุณมากแล้วกันจะได้อาจจะปิดศึกที่มีมายาวนานก็จะการเอาตุ๊กตาตัวนั้นครับไปวางประดับไว้ที่ห้องรับแขกแล้วตัวเองก็ออกไปทำงานพอกลับมาปุ๊บพี่เลี้ยงบอกว่าคุณโต้งคะน้องร้องไห้ทั้งวันเลยนั่นไงร้องไม่เอาไม่อยู่เลยค่ะตัวคุณโต้งเองก็เลยเข้าไปคุยกับลูกว่าเป็นอะไรหนูเป็นอะไรเขาบอกผีมาพูดแต่คำนี้คุณโต้งเริ่มคิดเมื่อก่อนไม่เคยมีตอนนี้มันมีหรือมันเกี่ยวอะไรกับตุ๊กตาตัวนี้ใช่แต่ก็พยายามพลิกดูเหมือนเดิมครับมันไม่มีอะไรแตกต่างเลยไงก็เลยมันก็ตุ๊กตาเอาไงดีวะเนี่ยแต่มันมีผลกระทบกับลูกเราใช่เขาเลยเอาไงดีวะเนี่ยอ่ะงั้นเบื้องต้นเอาไปโยนไว้ในห้องเดิมแล้วก็ปิดประตูตัวหัวคืนนั้นครับเขานอนหลับเสร็จรู้สึกแบบมันร้อนมันกระสับกระส่ายมันหายใจไม่ออกก็เลยคิดว่าแอร์มันน่าจะปรับไม่ถูกอะไรหรือเปล่าเลยลืมตาจะไปปรับแอร์สิ่งที่คุณโต้งเห็นคือมีผู้ชายคนหนึ่งหน้านี่เต็มไปด้วยเลือดเลยก้มหน้าจ้องเขาอยู่ Why? คุณโต้งบอกว่าสภาพเขาอะรู้เลยว่าเขาโกรธเขาอาฆาตมากๆเขาโมโหคุณโต้งเห็นอย่างนั้นช็อกครับเพราะว่าหน้าแบบแทบจะประสานกันอยู่แล้วคุณโต้งร้องโวยวายดังลั่นเลยจนแฟนเขาตื่นแฟนตื่นเสร็จปุ๊บก็ลุกไปเปิดไฟคราวนี้ก็เลยพบว่าไม่มีอะไรเลยคุณโต้งเลยคิดว่าหรือว่าเขาฝันหรือว่าฝันไปเพราะว่าพอเราเปิดไฟปุ๊บเขาก็ไม่เจออะไรจริงๆแต่ตอนนี้เริ่มเครียดว่าเฮ้ยมันยังไงวะเนี่ยครับตอนเช้าครับก็เลยมีการที่ไปนั่งคุยกับแฟนในห้องรับแขกแล้วก็คุยกันว่าเออเจอแบบนี้เมื่อคืนนะเธอคิดว่ายังไงแล้วลูกช่วงนี้ก็มีการร้องไห้ด้วยขณะที่คุยกันอยู่ครับในห้องรับแขกมันจะมีจุดหนึ่งที่มันจะเป็นกล้องวงจรปิดนะครับตามตำแหน่งต่างบ้านแล้วมันก็จะมีจอมอนิเตอร์อยู่คุณโต้งบอกว่าเขาเห็นเหมือนเงาดำๆเงาหนึ่งเดินไปเดินมาอยู่ในห้องไอ้ห้องที่เก็บของเห็นแค่วุบเขาเลยเฮ้ยหรือว่าเกี่ยววะแต่ตอนนั้นคือยังไม่มั่นใจก็เลยอ่ะปล่อยไปอย่างนี้ก่อนคืนนั้นครับคุณโต้งบอกเขานอนหลับคราวนี้เขารู้สึกหนักกว่าเดิมคือเหมือนมีอะไรมาทับที่ตัวพอละลืมตาขึ้นมามองเจอผู้ชายคนเดิมกำลังเอามือกดเขาอยู่แล้วก็หน้าแนบมาใกล้ๆด้วยสภาพที่หน้าซีดๆตาโบกๆตาปนๆแล้วก็เลือดเต็มเลยแล้วก็พยายามจะขยี้คุณโต้งก็ร้องโวยวายว่าจนแฟนตื่นแฟนตื่นเสร็จปุ๊บก็ไปเปิดไฟคราวนี้ก็ไม่เจออะไรเหมือนเดิมแต่ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าต้องเกี่ยวกับไอ้ตุ๊กตานั้นแน่เลยเพราะก่อนที่ตุ๊กตาตรงนี้จะมาไม่เจอรุ่งขึ้นครับคุณโต้งเลยใช้วิธีเอาตุ๊กตาตัวนี้เผาเลยเพราะคิดว่าโอเคเผาแล้วมันจะได้จบแล้วทุกอย่างไม่น่าจะมีปัญหาอะไรละเผาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บครับก็ชวนแฟนออกไปทำธุระข้างนอกพอเราไปทำธุระข้างนอกเสร็จด้วยความตอนนั้นสบายใจแล้วว่ามันน่าจะจบทุกอย่างไม่มีอะไรแล้วกลับมาบ้านคืนนั้นเหมือนเดิมเจอผู้ชายคนเดิมแต่เลื่อนมาหนักขึ้นมาตรงหน้าอกตรงนี้แล้วพยายามขยี้เขาก็ดิ้นคราวนี้นานมากกว่าแฟนเขาจะตื่นมาขึ้นมาแล้วเปิดไฟแล้วช่วยเขาพอเราตื่นมาเสร็จปุ๊บก็ทำไมเรื่องมันยังไม่จบวะก็เผาไปแล้วอ่ะก็เลยใช้วิธีนี้ครับตอนเช้าเลยเฮ้ย
หรือว่าเราไปปรึกษาหลวงพ่อที่เรารู้จักไหมจะเป็นวัดหนึ่งแถวอยุธยาครับตัวของตัวคุณโต้งกับแฟนก็เลยขับรถไปกันไปถึงปุ๊บครับหลวงพ่อบอกว่าไหนเอาดวงชะตาอะไรมาดูหน่อยหลังจากที่ดูเสร็จปุ๊บหลวงพ่อพูดอย่างนี้ครับมีของตามตัวเรามานั่นแหละมีของตัวตามตัวเรามาแล้วของเนี้ยต้องการจะทำให้เราถึงตายโอ้ไอ้การบ้านใช่แต่คราวเนี้ยประเด็นคือไอ้ตัวคุณโต้งเองก็บอกว่าผมเจอแล้วหลวงพ่อแต่ผมอ่ะเผาไปแล้วหลวงพ่อวิธีแก้มันคืออย่างนั้นแหละคือต้องเผาแล้วก็บังสกุลคือทำบุญอุทิศให้เขาไปเขาจะได้ไปคุณโต้งบอกถ้างั้นหลวงพ่อผมเผาไปเรียบร้อยแล้วทำแค่พิธีบังสกุลก็พอหลวงพ่อก็มองเสร็จปุ๊บหลวงพ่อบอกว่ามันไม่ใช่มันไม่จบเพราะว่าที่เผาไปมันไม่ใช่ไม่ใช่ต้นเหตุของเรื่องนี้ไม่ใช่ต้นเหตุของเรื่องนี้มันต้องมีสาเหตุต้องหาให้เจอเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะคือเหมือนเขาอาฆาตรุนแรงมากมันต้องมีต้นเหตุไปหาให้เจอมันคืออะไรโอ้โหคราวนี้ครับกว้างมากใช่มันกว้างมากคุณโต้งกลับมาก็คุยกับแฟนเลยว่าอะไรวะแล้วมันจะคืออะไรที่ไหนยังไงมันไม่รู้อ่ะค่ะพอแล้วทุกอย่างมันเริ่มตันหมดแล้วครับว่ามันไม่รู้จริงๆทำยังไงคุยไปปรงกันไปที่ห้องรับแขกครับตาเหลือไปเห็นที่เดิมตรงจอมอนิเตอร์เดิมเห็นเงาวุบวุบที่ห้องตรงนั้นเหมือนเดิมก็เลยผมว่าห้องนั้นต้องมีอะไรกลับเข้าไปในห้องนั้นครับแล้วก็เริ่มรื้อของเลยรื้อสิ่งที่เจอครับคือกล่องของขวัญของเพื่อนบ้านที่ตอนแรกตัวเองแกะไปแล้วพอหยิบขึ้นมาปุ๊บแฟนอ๋อทันทีเพราะว่าตอนวันปีใหม่แฟนได้ของจับฉลากที่เป็นแบบเดียวกันมาจากห้างเดียวกันแต่อันนั้นคือเขาห่อจริงๆแล้วห่อดีที่คุณโต้งแกะตอนแรกมันคือของแฟนแต่ของเพื่อนบ้านมันยังอยู่ในห้องนั้นยังไม่ได้แกะออกมาเผาผิดใช่เผาผิดคือเผาของแฟนไปแล้วคราวนี้ก็เลยจากการทำการแกะห่อนั้นออกมาครับของที่อยู่ข้างในมันเป็นกล่องคือถ้าเห็นเผินๆมันเหมือนกล่องเครื่องประดับทั่วไปที่วางบนชั้นประดับสวยๆก็ได้ค่ะแต่มันต่างไปตรงที่ว่ามันเปิดไม่ได้คล้ายๆเป็นโมเดลเพื่อทำขึ้นมาเพื่อตั้งโชว์อย่างเดียวค่ะด้วยความที่ไม่รู้ว่ามันใช่ไม่ใช่ยังไงก็เลยตัดใจพกอันเนี้ยไปครับแล้วก็กลับไปหาหลวงพ่อแล้วบอกหลวงพ่อครับที่ผมเจอคืออันเนี้ยหลวงพ่อคิดว่ามันใช่ไหมหลวงพ่อดูเสร็จปุ๊บใช่แล้วหลวงพ่อบอกตรงนี้มันมีที่เปิดเพราะมันมีตัวแง้มอยู่เขาบอกว่าทุบยังไงก็ต้องทุบต้องเปิดแต่หลวงพ่อพูดก่อนอย่างนี้ครับว่าธรรมดาคุณใส่เนี่ยที่มันผูกจิตวิญญาณเข้าด้วยกันมันต้องมีสื่อคือถ้ามีเศษกระดูกหรือเท่ากระดูกของผีตายโหงมันจะต้องมีของโยมด้วยดังนั้นมันต้องมีสื่อจากโยมแล้วสื่อของโยมคืออะไรเพื่อนบ้านเขาทำอะไรยังไงถึงได้นี่แหละครับถึงได้ว่าผูกกันได้ไม่งั้นถ้าส่งมาทำไมไม่ไปทำร้ายแฟนไม่ไปทำร้ายลูกทำไมต้องที่คุณโต้งคนเดียวทั้งหมดมันคลายออกตรงที่หลังจากนั้นครับเขาให้เด็กวัดกับสับปะเหร่อมาแล้วเขาก็จะมีการเอาเหล็กอะครับมาตอกเพื่อเปิดตรงนั้นออกสิ่งที่เจอคือท่อนกระดูกขาวๆเหมือนกระดูกที่มันเผาก็เดาได้ว่าน่าจะเป็นกระดูกผีตายโหงหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่มัดด้วยมันคือผมกระจุกหนึ่งแล้วคุณโต้งจำได้ทันทีว่าผมเขาเองสีผมนี้ของเขาอย่าบอกนะว่าตอนชกต่อยกันใช่ตอนชกต่อยกันเอาไปด้วยเอาไปด้วยตั้งแต่ตอนนั้นแสบมากเขาวางแผนที่จะทำทั้งหมดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เลยจงใจจิกหัวแล้วกระตุกผมไปเพื่อเอาไปทำสิ่งนี้เข้ามาต่อยเพื่อจะเอาผมใช่เพราะเขาตั้งใจตั้งแต่ต้นแล้วว่าจะทำสิ่งนี้หลวงพ่อเขาเลยจัดการทำพิธีคายแล้วก็เผาอะไรทุกอย่างเรียบร้อยคุณโต้บอกว่าหลังจากนั้นมันจะเป็นยังไงต่อหลวงพ่อเราจะต้องทำอะไรกับอะไรเขาไหมเขาบอกไม่ต้องเพราะสิ่งนี้ดวงวิญญาณเขาถูกกักมาเพื่อให้มาทำร้ายโยมเมื่อมันคลายสะกดทุกอย่างยังไงก็ต้องกลับไปหาคนนั้นเพราะเขาเป็นคนบังคับดวงวิญญาณนี้มาที่โกรธแค้นมากเพราะว่าตัวนี้คุณโต้งเขาบอกว่าเขาจำชื่อไม่ได้แต่มันเป็นภาษาคล้ายๆภาษาของทางชาติพันธุ์เป็นคุณสายอย่างหนึ่งคือเอาดวงจิตนี้มาผูกอาฆาตไว้เขาจะได้ไปเกิดกรณีที่คนที่เขาผูกไว้ตายเขาเลยต้องทำยังไงก็ได้ให้ตายเพื่อที่เขาจะได้ไปได้เขาเอาตัวรอดใช่ดังนั้นพลาคายได้ยังไงดวงวิญญาณเนี้ยต้องกลับไปหาคนนั้นจากนั้นสิ่งที่คุณโต้งรู้ต่อมาคือไม่นานครับข้างบ้านอ่ะย้ายออกแต่ไม่รู้ออกไปไหนอะไรยังไง
แล้วเป็นยังไงบ้างคุณโต้งไม่รู้เลยนี่ไงใครเล่นคุณใส่เนาะน่ากลัวมันน่ากลัวไปทุกหย่อมเลยอ่ะทั้งการส่งของแบบนี้มาทั้งแบบคำถามที่คุณแนนถามว่าเพื่อนบ้านเรื่องนี้ดีไหมคะเนี่ยแหละครับคำตอบคุณปอเรารักกันนะครับไปตอนที่ไปทุบบ้านทุบดังหรือเปล่าครับไม่ดังครับไม่ดังนะใช่ทำเสร็จเร็วมากครับโอ้โหช่วงนั้นนี่อัดทุกอย่างเลยแต่ตอนนี้คุณต้องผมขึ้นยังคะโอ้โหไม่ทราบเลยครับไม่ได้ถามตรงนั้นแล้วก็เป็นห่วงตรงนี้แต่เรื่องนี้ก็น่ากลัวนะน่ากลัวมากๆนะครับคือแต่ละเรื่องที่คุณตีมาเล่าอ่ะมันเดาไม่ถูกเลยอ่ะใช่เราไม่รู้เลยว่าคนที่จะเป็นศัตรูกับเราจะเล่นงานเราด้วยวิธีไรใช่แล้วไอ้จุดที่ไปหยิบของขวัญสลับกันเนี่ยโอ้ยนี่คิดไม่ถึงเลยอ่ะโชคดีมากเลยนะครับว่าคนที่ครูตีเล่าถึงเนี่ยเขามีแบบครูบาอาจารย์แล้วก็มีวิธีแก้ใช่ฟังจบแล้วใช่ไหมล่ะเรื่องหลอนเรื่องผีๆจากอังคารคุมโปงเอ้าฟังจบแล้วก็กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยอังคารคุมโปง X